ดมแกมาทำไมเนาะฉันก็มาเยี่ยมอดีตภรรยาแล้วก็ลูกบุญธรรมฉันไงได้ข่าวว่าป่วยอ่ะไหนดูดิมีไข้ไหมอย่ามายุ่งกับฉันแกออกไปเลยไปก่อนที่ฉันจะหาอะไรฟาดแกโอ้โหมีแรงอารวาสขนาดช้างตกมันนี่ท่าทางอาการไข้กายมันคงจะหายหมดแล้วล่ะแต่ตอนนี้กำลังเป็นอาการไข้ใจใช่ป่ะคุณสะดมคะพอเถอะนะคะอย่าพูดอะไรที่ทำให้คุณลำพรโกรธอีกเลยนะคะไม่ต้องห่วงหรอกเคลียร์วันนี้ฉันไม่จำเป็นที่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแค่เดินเข้ามาฉันก็ได้กลิ่นหัวเน่าจากหมาแก่แถวนี้ก็อย่างว่านะของค้างปีมันจะไปดีกว่าของสดได้ยังไงพอได้แล้วค่ะคุณสะดมหายเร็วๆนะเคลียร์มีคนเล่าฉันฟังหมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วใครเป็นคนช่วยเธอแล้วอย่าลืมไปขอบคุณคนที่ช่วยชีวิตเธอแล้วกันนะเพราะคนที่เอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพื่อคนอื่นน่ะถ้าไม่ได้มีน้ำใจก็ต้องมีความรู้สึกอีกคงจะโกรธจนมือสั่นแหละสินะถึงได้ปาไม่โดนให้แกคุณสะดมคะพอแล้วค่ะหนูขอร้องนะคะอย่าพูดอะไรที่ทำให้คุณลำพรเข้าใจหนูผิดอีกเลยนะคะหนูไม่ได้คิดอะไรกับพี่ชาค่ะฉันรู้ว่าเธอเป็นเด็กที่คิดดีฝ่ายดีไม่เหมือนคนที่เยี่ยมเธอหรอกไอ้สะดมถึงฉันจะฝ่ายต่ำแต่ฉันก็ไม่ฝ่ายต่ำระยำเท่าแกหรอกถึงฉันจะฝ่ายต่ำระยำแค่ไหนแต่ฉันก็ใช้เงินที่ฉันทำงานหามาเองเว้ยไม่เคยเอาเงินผัวเก่าไปเลี้ยงผัวใหม่อย่างแกหรอกฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าต่อจากนี้ไปฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ตามทวงเงินของฉันคืนเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เวรกรรมมันกำลังช่วยฉันมันตามสนองแกรีบเดี๋ยวว่าความเร็วระดับ 4G plus เลยทีเดียวแหละรีบมีความสุขไว้เยอะๆแล้วกันนะเพราะว่าฉันเห็นแล้วแหละว่าอีกไม่นานประวัติศาสตร์ที่โดนพวกฉันแกมันจะซ้ำรอยไอ้คนเคลียร์ถ้าเธอมีอะไรให้ฉันช่วยแล้วก็บอกเลยนะฉันพร้อมเสมอส่วนน้ำอ่ะกูไม่กลัวแล้วพี่ชาก็ไม่เคยคิดอะไรกับหนูด้วยค่ะถ้าแกไม่ได้คิดอะไรแล้วเมื่อกี้แกเรียกชื่ออาชาทำไมเย็นเนี่ยแกจะไปไหนฮะคุณกำลังเข้าใจหนูผิดนะคะฉันถามแกอีกครั้งนะแกชอบอาชาหรือเปล่าไม่ค่ะแกอย่าตอบเพราะว่าแกเกรงใจฉันนะแกก็รู้ว่าคนอย่างฉันถ้าแกกล้าขอฉันก็กล้าให้ต่อให้ฉันชอบอาชาแต่ถ้าแกกับชาชอบกันฉันก็ยังเจ็บน้อยกว่าที่จะมารู้ทีหลังว่าแกกับชาหักหลังฉันไม่ค่ะหนูไม่ได้ชอบพี่ชานะคะเมื่อกี้หนูฝันว่าพี่ชาเขาลงไปช่วยหนูขึ้นจากน้ำแล้วเขาก็จมน้ำเพราะหนูไม่มีความรู้สึกอื่นเลยนะคะคุณแกจำไว้นะเคลียร์
ฉันให้ชีวิตแกได้ให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่ให้การศึกษาฉันไม่ได้หวังอะไรกลับคืนจากแกมากมายฉันขอแค่อย่างเดียวแค่ความซื่อสัตย์ครูฉันให้โอกาสแกแล้วให้โอกาสแกมากกว่าที่ฉันเคยให้ไอ้สะดมแล้วถ้าวันหนึ่งแกทำฉันเจ็บฉันก็คงจะเกลียดแกมากกว่าที่ฉันเกลียดไอ้สะดมจะเข้าไปตรวจคุณลำพรกับน้องเคลียร์พอดีเลยครับเป็นไงครับยังมีอาการวิงเวียนศีรษะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเอางี้เดี๋ยวผมขอวัดไข้แล้วก็ตรวจความดันคุณลำพรหน่อยแล้วกันนะครับฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะคุณหมอเข้าไปตรวจเคลียร์เถอะฝากเคลียร์ด้วยนะเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านไปอาบน้ำเดี๋ยวจะกลับมาได้ค่ะคุณลำพรนายคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าคุณหมอคุณนายหายหรือยังคะคุณหมอหรือว่าต้องพาคุณนายไปตรวจที่โรงพยาบาลในอำเภอคะไปไหมคะคุณนายเดี๋ยวฉันให้อิชาขับรถไปให้ไม่ต้องฉันจะกลับบ้านขอตัวนะคะเอ้าคุณนายคุณนายเดี๋ยวค่ะเอ้าพ่อแม่ไปไหนจ๊ะมีอะไรอ่ะงั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะพ่อเนี่ยแกต้องให้พ่อแม่กราบแกก่อนใช่ไหมแกถึงจะนึกถึงปากท้องคนที่บ้านมากกว่าผู้หญิงคนนั้นเมื่อไหร่พ่อกับแม่จะเลิกพูดแบบนี้กับฉันสักทีอ่ะจ๊ะทุกวันนี้ฉันทำเพื่อพ่อกับแม่ไม่พอใช่ไหมจ๊ะแล้วที่พ่อแม่ทำอยู่เนี่ยทำเพื่อใครกันวะไม่ใช่เพื่อแกกับน้องๆแกหรือไงอ่ะแกรู้ไหมธนาคารกำลังจะยึดที่ดินผืนสุดท้ายของเราแล้วอะไรนะจ๊ะพ่อถ้าแกไม่รู้ก็รู้ไว้เถอะว่าพ่อแม่ไม่อยากทำให้แกลำบากหรอกแม่แกคิดอยากจะผูกคอตายไปตั้งหลายรอบแล้วเพื่อตายไปจะได้ไม่เป็นภาระของแกแม่แกไม่อยากบังคับแกลงนายชาถ้าแกอยู่กับคุณนายตัวแกเองนั่นแหละก็จะสบายแต่ถ้าแกคิดว่าที่แกกำลังทำอยู่เนี่ยมันดีก็ทำต่อไปฉันจะไปคุยกับแม่แกให้เองคุณนายคะคุณนายคุณป้ามีอะไรเหรอคะคือฉันอยากจะบอกคุณนายเรื่องเมื่อคืนเนี่ยค่ะฉันไปคุยกับไอชามันแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะคะที่มันเป็นห่วงหนูเคลียร์น่ะก็เพราะว่ามันรู้สึกผิดที่มันทำให้หนูเคลียร์เกือบตายไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆค่ะถึงมันจะมีอะไรมากกว่านั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันอยู่ดีอะค่ะเกี่ยวสิคะไอชาน่ะมันให้ฉันมาบอกคุณนายมันกลัวว่าคุณนายจะเข้าใจมันผิดนะคะคุณป้าคะฉันไม่ใช่เด็กสาวอายุ17 18ที่ยังมองโลกสวยอยู่นะคะฉันผ่านสามีมาทั้งเจ้าเล่ห์แล้วก็เจ้าชู้ทำไมฉันจะมองไม่ออกว่าใครเขาคิดยังไงกับฉันแล้วฉันก็รู้ว่าชาเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันขนาดนั้นด้วยไม่จริงหรอกค่ะ
ถึงคุณนายจะผ่านอะไรมามากมายแต่คุณนายก็ไม่มีวันรู้จักชาได้มากเท่ากับฉันที่เป็นแม่ของมันหรอกค่ะคุณป้าคิดว่าอาชาเขารู้สึกยังไงล่ะคะฉันเชื่อว่าคุณนายต้องรู้จักนิสัยชามันแล้วชาน่ะมันเป็นคนมีศักดิ์ศรีต่อให้อดมันก็จะบอกคนอื่นว่าอิ่มใช่ไหมล่ะคะค่ะฉันเห็นแล้วคุณนายคิดว่าที่คุณนายมาเห็นฐานะที่แท้จริงของครอบครัวชามันแล้วเนี่ยชามันจะกล้าแสดงออกให้คุณนายรู้หรอคะว่ามันรู้สึกยังไงกับคุณนายคุณป้าหมายความว่ายังไงคะคุณนายชอบชามันหรือเปล่าคะคุณป้าคะที่คุณนายบอกฉันว่าคุณนายผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายคุณนายมองคนออกแล้วฉันที่อายุมากกว่าคุณนายเป็น10ปีเนี่ยคุณนายคิดว่าฉันมองคุณนายไม่ออกหรอคะถ้าฉันเป็นอย่างที่คุณป้าว่าจริงคุณป้าจะรังเกียจฉันไหมคะฉันต่างหากล่ะคะที่ต้องเป็นฝ่ายถามคุณนายว่าคุณนายรังเกียจลูกชายฉันหรือเปล่าอย่างอาชามีอะไรที่ต้องรังเกียจล่ะคะก็ฐานะของมันไงล่ะคะถ้าฉันรังเกียจฉันคงไม่มาที่นี่หรอกค่ะขอบคุณคุณนายมากนะคะที่ไม่รังเกียจความจนของเราแต่ไอ้ชาเนี่ยมันเป็นคนรักศักดิ์ศรีมากเกินไปต่อให้มันรู้ว่าคุณนายไม่รังเกียจฐานะของมันแต่มันก็คงไม่กล้าชอบคุณนายหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นคนไม่มีอะไรแม้กระทั่งสมบัติชิ้นสุดท้ายของมันเนี่ยก็กำลังจะโดนธนาคารยึดอยู่พรุ่งนี้แล้วล่ะค่ะคุณป้าหมายถึงที่ดินของอาชาเหรอคะฉันนี่มันเป็นแม่ที่เลวจริงๆนอกจากจะให้ลูกต้องลำบากหาเงินส่งเสียเลี้ยงดูแล้วฉันยังล้างผ่านสมบัติของลูกจนลูกไม่มีอะไรเหลือแล้วจนมันไม่มีหน้าไปชอบผู้หญิงที่ไหนแล้วค่ะคุณป้ามีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะไปไหนมาจ๊ะไปจัดการเรื่องที่ดินที่ธนาคารมานี่แม่หมายความว่าไงอะจ๊ะตกลงธนาคารเขายึดที่ดินของเราแล้วเหรอเปล่านี่ไงฉันเอาเงินไปจัดการไถ่ที่ดินของเราคืนมาได้แล้วแล้วแม่ไปเอาเงินมาจากไหนจ๊ะคุณลำพรครับคุณลำพรชาผมขอคุยด้วยหน่อยครับดีเลยฉันก็มีเรื่องจะคุยกับเธอเหมือนกันคุณหมอคะเดี๋ยวมีคนไข้ช่วงตอนบ่ายสามกับห้าโมงเย็นนะคะบ่ายสามนะเคลียร์นี่ทำไมน้องเคลียร์ไม่นอนพักอะครับเคลียร์ออกมาทำไมอะแกงดูไม่ดีขึ้นเลยเคลียร์ฉันโอเคแล้วแกเคลียร์ขอกลับบ้านได้ไหมคะพี่หมอโถน้องเคลียร์โอเคอะไรนิดหน้าน้องเคลียร์ยังซีดอยู่เลยนะครับนั่นดิเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ขอตรวจก่อนอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่จะให้รอบกลับตกลงไหมงั้นเดี๋ยวฉันพาแกเข้าไปนอนข้างในพักก่อนแล้วกันThank you.
ช่ฉันเป็นคนถ่ายโฉนดที่ดินของเธอจากธนาคารเองทำไมคุณไม่บอกผมก่อนนะครับก็เพราะฉันรู้ไงว่าถ้าฉันบอกเธอเธอต้องไม่ยอมให้ฉันช่วยใช่ครับถ้าผมรู้ผมจะไม่ยอมให้คุณช่วยทำไมเหรออาชาฉันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่ได้รังเกียจคุณลำพอนะครับแล้วทำไมเธอถึงไม่ยอมให้ฉันช่วยล่ะเพราะว่าผมไม่อยากติดหนี้บุญคุณคุณไปมากกว่านี้ไงครับที่ผ่านมานี่เธอคิดว่ามันเป็นเรื่องของบุญคุณงั้นหรอคุณลำพรแปลกนะฉันกลับคิดแค่ฉันอยากให้เธอมีความสุขเท่านั้นคือผมเธออย่าบอกนะเพราะเธอไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงกับเธอแต่ว่าเรื่องเงินกับเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับแล้วเธอจะให้ฉันทำไงในเมื่อสิ่งเดียวที่ฉันมีแล้วก็ให้เธอได้นั่นก็คือเงินนี่คุณกำลังจะซื้อผมใช่ไหมครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอาชาเธอจะมาว่าฉันทุเรศก็ได้นะฉันคงเป็นแบบที่ไอ้สะดมมันด่าเพราะถ้าไม่ใช้เงินฉันไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงให้ผู้ชายอย่างเธอมามองฉันบ้างคุณลำพรครับผมไม่ใช่ผู้ชายที่ดีผมไม่มีค่าที่คุณจะมาทำเพื่อผมขนาดนี้เลยนะครับใครบอกละชาเธอมีค่ามากเพราะถ้าไม่มีเธอฉันคงไม่มีทางเดินออกมาจากความทุกข์ที่ไอ้สะดมมันทำกับฉันได้ฉันชอบเธอนะชาที่ฉันบอกฉันก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจากเธอตอนนี้หรอกนะและฉันก็ไม่ได้คาดหวังด้วยว่าเธอจะชอบฉันหมดหัวใจอย่างที่ฉันรู้สึกกับเธอฉันขอแค่เธอให้โอกาสฉันมองฉันเหมือนกับที่ผู้ชายคนหนึ่งมองผู้หญิงคนหนึ่งผมกลัวว่าผมจะทำไม่ได้อย่างที่คุณลำพรหวังนะครับไม่เป็นไรเลยชาฉันบอกแล้วไงฉันยังไม่ได้ต้องการคำตอบจากเธอตอนนี้ฉันขอแค่โอกาสแล้วก็มีแต่ภาพจากเธอเท่านั้นฉันขอแค่นี้เธอให้ฉันได้ไหมแกกลับมาเมื่อไหร่อ่ะทำไมไม่นอนพักที่คลินิกก่อนหนูเห็นว่าคุณไม่ได้ไปที่คลินิกอะค่ะกลัวว่าคุณจะไข้ขึ้นเลยรีบกลับมาดูแลค่ะขอบใจนะที่เป็นห่วงแต่ฉันสบายดีแล้วล่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะแกแน่ใจนะว่าดีขึ้นแล้วค่ะคุณหมอโอภาสเขารักษาดีเนาะดีค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแกไปอาบน้ำเถอะแล้วก็ออกมาเก็บของพรุ่งนี้จะกลับกรุงเทพกันประกันอพาร์ตเมนต์ก็โทรมาบอกว่าฉันไปคุยเรื่องค่าเสียหายแล้วงานแต่งองค์อาจล่ะคะฉันให้เงินแม่ชาไว้ละเดี๋ยวแม่ชาไปจัดการเองให้เงินแกแปลกใจอะไรหรอเมื่อกี้แกมาช้าและยังไม่รู้เรื่องของฉันกับชาต่อไปนี้แกเคยเคารพฉันยังไงก็ขอให้เคารพชาเขาแบบนั้นเพราะฉันกับชาตกลงว่าจะลองคบกันอ
เดี๋ยวหกแกนี่เอ้าคุณนายมาแล้วพามาคุณนายนั่งตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยค่ะกลับมานะคะ